Peach ใน Wonder Peach Video นะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอนะคะนั่นก็คือถูกและดีนั่นเองตอนนี้คือตอนที่10แล้วนะคะวันนี้ Peach จะมาพูดเรื่องของมาร์คหน้ากันค่ะตึงคือตอนนี้มาร์คเยอะมากเลยไปไม่ถูกเลยก็มาร์คหน้านะคะ Peach เป็นคนชอบมาร์คหน้าอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะมาร์คหน้าจะหางนิ้วทำไมพยายามที่จะมาร์คหน้าอย่างมาร์คชีทเนี่ยพี่ก็จะพยายามมาร์คให้ได้อาทิตย์ละอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งแต่ถ้ามีเวลามากว่างมากหรือว่าช่วงที่หน้าเราโทรมๆหรือหน้าเราแย่ก็จะมาร์คประมาณวันเว้นวันถึงทุกวันติดต่อกันเลยนะคะก็มีมาร์คหลายตัวที่พี่ชอบทั้งมาร์คชีทมาร์คโคลนแล้วก็ของที่ใช้ในบ้านเราก็เราสามารถมามาร์คหน้าได้ด้วยเช่นกันนะคะไปดูกันดีกว่าว่ามาร์คหน้าที่เป็นของที่ถูกและดีถูกใจของ Wonder Peach นั้นมีอะไรบ้างค่ะเราจะมาเริ่มกันที่มาร์คที่เป็นแผ่นๆก่อนนะคะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายและทุกคนก็คือเคยใช้อยู่แล้วนะมาร์คแผ่นเนาะตัวแรกนะคะก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Skin Dom ค่ะ Skin Dom นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีเขาก็จะผลิตแล้วก็ใช้กันในคลินิกเสริมความงามเกาหลีนะคะหลายคนรู้จักแบรนด์นี้แล้วเพราะพี่พูดถึงบ่อยมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่พี่ชอบนะคะรวมถึงมาร์คของเขาค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะเนื้อมาร์คที่แผ่นมาร์คพี่ว่าเป็นแผ่นมาร์คที่ดีในระดับราคาอย่างนี้นะแผ่นหนึ่งตกแล้ว79 บาทแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าบูธวัตสันอย่างเงี้ยชอบมีโปรโมชั่นบ่อยๆนะคะแผ่น1แผ่นแถม1 1แถม1หรือว่าชิ้นที่2 1บาทอะไรเงี้ยก็รอโปรโมชั่นแล้วซื้อมาตุนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพี่ชอบมากเนื้อมาร์คดีมากแล้วก็แอมโพซีรัมตรงซีรัมเนื้อซีรัมที่เขาใส่มาอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเยอะแบบเหลืออาบได้ทั้งตัวคือทาได้ทั้งตัวเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นแผ่นมาร์คที่คุ้มค่าแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างเขามีถึง9สูตรด้วยกันนะสิ่งสูตรที่พีชชอบมากที่สุดก็คือสูตรสเนลนั่นเองนะคะช่วยฟื้นฟูผิวคือช่วงที่ผิวแย่ๆหลายคนถามว่าเฮ้ยแกก็บำรุงเยอะแยะทำไมผิวแกแย่เพราะว่าพีชนอนดึกมากแล้วก็เป็นคนที่บางทีก็ลืมกินน้ำคือหลายอย่างอะเรารู้สึกแค่ว่าบางครั้งเราก็ลืมดูแลตัวเองไปก็ต้องเป็นช่วงที่หน้าโทรมเหนื่อยหรือว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆช่วงบางช่วงก็เหนื่อยมากๆล้ามากๆอะไรเงี้ยผิวหน้ามันก็แย่อยู่แล้วนะคะก็เลยมาร์คเนี่ยมันเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้พีทรู้สึกว่าผิวของเราจะกลับมาดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะด้วยการมาร์คหน้าก็สเนลเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนโอเวอร์ออลสามารถที่จะช่วยให้ผิวมันดีขึ้นมาได้ภายในคืนเดียวอันนี้คือจริงจังนะแต่ไม่ได้บอกว่าหน้าดำหน้าคล้ำแต่ว่าขาวเลยอันนี้ไม่ใช่นะพี่หมายถึงสภาพผิวที่ดีขึ้นเช่นผิวที่ขาดน้ำก็ดีขึ้นผิวที่รู้สึกว่ารูขุมขนมันกว้างหรือว่าผิวหน้าแห้งเป็นขุยลอกหนวดดีขึ้นนะด้วยตัวสูตรสเนลซึ่งของเกาหลีจริงๆพี่รู้สึกว่ามาร์คเกาหลีดีเกือบทุกแบรนด์เลยนะแต่แบรนด์นี้คือแบบมาวินเราก็ชอบมากนะคะมาร์คที่ต่อมานะคะก็ติดร้องกันตั้งแต่ญี่ปุ่นเหอะของจากญี่ปุ่นแล้วนะคะนั่นก็คือลุนนะคะมาร์คหน้า7แผ่นใน1ซองนะคะพี่ชอบตัวนี้เพราะว่า1เนื้อเอเซนต์มันดีคือเอเซนต์ในมาร์คที่ให้เขาให้มากับอันนี้คือมันดีมากนะคะแต่ตัวมาร์คอะเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยชอบด้วยซ้ำเพราะรู้สึกมันไม่ติดกับหน้ามันเป็นแผ่นมาร์คที่เป็นนึกถึงเม็ดมาร์คออกแล้วเหมือนเขามาใส่ในนี้แล้วให้มันพองตัวขึ้นมาก็คือแผ่นมาร์คไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบคือความเร็วค่ะดังนั้นเนี่ยพอแผ่นมาร์คมันบางใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาร์คแป๊บเดียวได้เช่นประมาณ10นาทีเพราะว่าปกติมาร์คทั่วไปเนี่ยกว่าจะรอรู้สึกว่าใช้ประมาณถึง 15-20 นาทีเนาะแต่ว่าอันนี้10นาทีเราก็รู้สึกว่าเริ่มมาร์คเริ่มแห้งแล้วก็เลยออกได้นะคะตัวนี้พี่ชอบใช้เวลาไปต่างจังหวัดสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผิวหน้าพี่จะแย่หรือว่าช่วงที่ขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยแบบขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยผิวหน้าพี่ก็จะแย่ดังนั้นก็ต้องมีมาร์คที่แบบเอาไว้ซ่อมหน้าเนาะแล้วตัวนี้คือแบบมัน7อัน7วันแล้วก็ทิ้งแต่คือบางครั้งพี่ก็ใช้กลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ใช้ก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเรื่องของให้ผิวดีขึ้นจริงๆดีขึ้นแบบที่รู้สึกได้เลยอะค่ะไม่ใช่ผิวขาวใสอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าบางครั้งผิวมันขาดน้ำผิวมันดรีไฮเดรตหรือว่าผิวมันเป็นขุยนู่นนี่ค่ะมาร์คตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวทุกอย่างมันดูแบบดีขึ้นพูดไม่ถูกไปลองดูแล้วกันนะคะราคาไม่แพงด้วยตกแล้วอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะ1ซองต่อแผ่นนึงก็ 20-30 บาทอ่ะนะคะค่อนข้างเวิร์คเลยทีเดียวนะจ๊ะใช้เสร็จแล้วทีมาร์คชีทมีแค่2อย่างแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆเลือกมา2อย่างที่ชอบที่สุดแล้วนะคะมาต่อกันที่มาร์คที่เป็นโคลนเป็นแผ่นเป็นของเหลวเป็นอะไรอย่างนี้บ้างนะคะมาที่เซเว่นก่อนดีกว่า
อันแรกนะคะก็คือสมูทโตะนะคะ Aloe Snail Bright Gel นะคะมันเป็นเจลแต่พี่รู้สึกว่าเราชอบเอามาพอกเวลาที่เจอแดดแรงๆอย่างเช่นตอนที่ไปวิ่งคิตตี้รันอันนั้นคือเห็นผลรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนมากเลยอะแล้วมันเป็นแสบรู้สึกว่าหน้าฉันต้องแดงหรือว่าต้องแสบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็พอกไว้นะพอกไว้แต่ว่าเราเช็ดออกนะเราพอกเลยอะไม่ได้แค่ทารู้สึกว่าทาแบบเบาๆอย่างเงี้ยพอกไปเลยแล้วก็เช็ดออกแต่ก็รู้สึกว่ามันดีนะคะมันช่วยแบบเรื่องของเวลาที่เราเจอแดดหรือว่าหน้าร้อนอากาศร้อนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอโลที่จะช่วยซูตติ้งให้ผิวมันดีขึ้นแล้วพวกสิวผดสิวแดดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็หน้ามันก็จะไม่ไหม้ด้วยนะคะโอเคค่อนข้างดีเลยอีกตัวนึงอันนี้เคยพูดกันไปแล้วในถูกและดีตอน 7-11 นะคะที่ช่วยเรื่องผิวขาวใสมาสมะเขือเทศสดบำรุงผิวเร่งด่วนจากสมูทโตะอันนี้ใช้แล้วไม่แพ้นะคะพี่ก็เลยชอบแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลแบบว้าวมากมายแต่ที่ชอบคือชอบฟิลลิ่งเจลของเขาอะค่ะที่เขาบอกเป็นเจลมะเขือเทศสดนะแล้วก็มาร์กไปแล้วผิวมันดูไบรท์ขึ้นนิดนึงนะเหมือนแบบเป็นการบำรุงผิวมากกว่านะคะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าช่วงไหนเราโพสหน้าเราโซมันก็เป็นเหมือนแบบสเปรย์ไอเทมหรือแบบเป็นของสามัญที่เก็บไว้ได้มัน39วาทแล้วมันมี2ซองด้วยแบ่งใช้ได้อะไรเงี้ยเผื่อว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักทีนึงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไบรท์เทนนิ่งให้ผิวได้เป็นไวท์เทนนิ่งให้ผิวได้นะคะก็โอเคมากอันนี้โอเคนะโอเคแหละไม่ได้แบบไม่แย่ๆแต่ว่าคือมันไม่ได้ว้าวแต่รู้สึกว่ามีก็ดีนะคะต่อมาที่มาสน้ำผึ้งเฮ้ยอันนี้คือน้ำผึ้งสดนะน้ำผึ้งสดไม่ใช่น้ำผึ้งสวนจิตรดานะคะก็เป็นน้ำผึ้งที่หลายคนก็คงจะเห็นได้ในเซเว่นร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะแต่พี่ชอบที่สุดคือเวลาที่เอามาผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็มะนาวแล้วก็พอกหน้าจริงๆก็กินเลยก็ได้เอาแล้วพอกหน้ารู้สึกก็แบบมันดีผิวนุ่มดีนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งก็แบบมันสรรพคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเฮ้ยก็โอเค40บาทอะเหมือนแบบยาสามัญประจำบ้านอะที่คนมีนะคะสามารถที่จะผสมโยเกิร์ตกินได้หรือผสมโยเกิร์ตมาร์กหน้าก็ได้นะคะนี่ชอบนะจ๊ะอีกตัวนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะตัวนี้คือ BK Mask Tea Tree Oil Green Tea นะคะเป็นมาร์กหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวพี่แนะนำใช้สำหรับสิวอักเสบนะเพราะว่าสิวอื่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลอะไรมากมายแต่สิวอักเสบมันยุบแล้วก็มันรู้สึกว่ามันแห้งเร็วขึ้นนะคะก็บางครั้งผสมกับน้ำผึ้งมันก็มาผสมมั่วกันไปหมดอะค่ะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นทีทรีซึ่งหอมนะแล้วก็มีกรีนทีที่แบบช่วยเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมาประมาณ20นาทีมันก็จะแห้งๆแต่ว่าหลายคนซื้อมาแล้วก็โวยวายกับพี่คะทำไมมันแบบดูน้อยคือพี่ได้มาพี่ก็รู้สึกมันน้อยเว้ยคือเหมือนว่ามันมีลมเยอะแล้วแกต้องบีบวิธีการบีบเนี่ยต้องใจเย็นๆนะต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าเราแบบออกมาแบบกระจายรู้สึกแบบเละเทะหลายครั้งแล้วที่ใช้ก็เลยอยากจะเตือนสาวๆที่เพิ่งลองใช้ว่าบีบอย่างระมัดระวังนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่ติดตามห้องแป้งหรือว่าแบบบล็อกแกงอะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักกับมาร์คดำของโคเซ่ใช่มั้ยที่เอาไปลอกเครียดออกมาแบบรู้สึกแบบทะลุทะลวงลูกขุมขนทุกเส้นบนหน้าสิวอุดตันทุกอย่างแตกกระจายกระเจิงกันหมดนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างพี่ว่าอันนั้นมันแรงไปนิดนึงมันดึงแล้วน้ำตาลเล็ดน้ำตาไหลอะนะก็เลยไปลองของ Clear Nose มาแล้วค่อนข้างโอเคอันนี้คือขวดใหญ่จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่ามันจะมีขวดเล็กที่เป็นไซส์50มิลก็ซื้ออันนั้นมาลองก่อนก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เดียวคล้ายๆกับ Mark ดำแล้วมันก็สีดำเหมือนกันนะคะนี่หน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทาทั่วหน้าเขาจะมีไม้พายของเขาเกลี่ยทั่วหน้าแล้วก็ลอกก็คือเป็นการทำความสะอาดดูขุมขนง่ายๆค่ะเหมือนแบบบ้านที่หน้าเรามีขนอย่างเงี้ยเราก็จะเอาออกลอกออกนะคะก็รู้สึกว่ามันทะลุทะลวงดีนิดนึงแต่ไม่เจ็บไม่รุนแรงเท่ามาร์คดำโคเซ่นะกะว่าพี่ว่ามันค่อนข้างโอเคแต่สิวตันอย่างเงี้ยไม่ได้หลุดนะจะเป็นขนแบบสิวเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยหลุดหลุดโอเคเลยนะคะพี่โนสมาที่มาร์คโคลนกันบ้างนะคะก็อีกแบรนด์นึงที่พี่ชอบมากๆสำหรับมาร์คของเขาก็คือ Innisfree นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือ Super Volcanic Pore Clay Mask นะคะหน้าตาก็อยากมีการใช้แบบยับเยินจริงๆตอนนี้เขามีตัวที่เป็น Mousse มาให้แล้วนะมันใช้ง่ายขึ้นรู้สึกว่าไม่ต้อง
กว้างมากนะคะแต่นี้ก็จะมีไม้ผ่าของพีทในการสักแล้วก็ปะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนลดความมันบนผิวหน้านะคะแล้วก็เป็นการทำความสะอาดรูขุมขนเวลาพี่แต่งหน้าเยอะๆหรือว่าแต่งหน้าหนักๆอย่างเงี้ยแล้วอาทิตย์นั้นพีทรู้สึกว่าผิวหน้ามันสกปรกมากเลยอย่างเงี้ยก็จะมาสก์ด้วยโคลนตัวนี้ค่อนข้างดีมากราคาจะอยู่ที่ประมาณ490หรือ590ไม่แน่ใจแต่ว่ามันแพงหน่อยแต่ว่าใช้ได้นานเพราะว่าเราใช้แค่แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ละครั้งก็ไม่ได้ใช้หนามากก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเกินครึ่งกระปุกอะนะก็ไปลองดูกันได้นะคะต่อมานะคะต้องกราบขอบพระคุณภูมิปัญญาพม่านะคะที่รังสรรค์ธนาคารมะนาวมาให้นะคะนี่เป็นธนาคารผสมมะนาวแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้กับหน้าหรอกอันนี้พี่สาวพี่เนี่ยนะรู้จักเมื่อนานมาแล้วตอนเรียนอยู่ก็อันนั้นเอามาใช้สมมติหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้ามันขาวขึ้นนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นมะนาวอ่ะก็รู้สึกว่ามันอาจจะแรงไปหรือเปล่าตอนนี้พี่ใช้เอามาขัดพวกข้อพวกศอกพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกตามตัวรู้สึกว่าเฮ้ยที่รู้สึกว่าเป็นแผลเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยดำๆก็พอกเฮ้ยมันเลิศนะแกคือกลิ่นมันมะนาวแบบซันไลมากอ่ะทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าเอามาใช้บนหน้าแล้วอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวหน้ามันจะแหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะเป็นเนื้อเป็นอัดแน่นเป็นก้อนเป็นคล้ายๆสบู่ค่ะทุกคนแล้วก็เราใช้น้ำวนใช่ไหมน้ำวนแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาป้ายเฮ้ยมันดีมันรู้สึกได้ว่าขาวขึ้นนะตัวที่แบบดำด่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นราคาถูกมาก159บาทหมดปีหน้าแบบ2ปีเอ้ยใช้เวลาใช้อยู่ได้นานเหมือนกันนะก็ลองไปใช้กันดูค่ะนี่ข้างหน้าเขาบอกแบบยิ่งกว่ากันเย่ดำเป็นขาวอย่างเลยแต่ว่าพี่กลัวนะพี่ไม่กล้าใช้กับหน้าเท่าไหร่แต่จะลองเดี๋ยวลองพอกตามรอยสิวดูว่ามันเฮ้ยมันจะช่วยไหมนะคะแต่ว่าตัวพี่โอเคมากนะจ๊ะมาร์กหน้าหมดแล้วอันนี้คือมาร์กเฉพาะจุดก็คือมาร์กตานะคะพีทชอบใช้เจลมาร์กที่แบบเอาไว้มาร์กใต้ตามากตอนนั้นพีทจะใช้ของตัว Natural Republic มั้งถ้าจำไม่ผิดนะพี่ดูพี่สายพี่โอแนะนำมาดีมันรู้สึกว่าใต้ตามันสดใสมันดีขึ้นนะคะมันบวมความเหนื่อยล้าหรือว่าอะไรมันดีขึ้นจริงๆนะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ในเมืองไทยหรือว่าฉันขี้เกียจก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ใช้มานานแล้วจนไปเจอตัวหนึ่งในเซเว่นแล้วเฮ้ยมันเลิศนะอันนี้คืออโลเวล่าเฟรชคอลลาเจนไอส์มาร์กนะคะหน้าตาอย่างนี้คือมันดียังไงความดีงามของนางก็คือจะเป็นเจลมาร์กเดี๋ยวพี่จะมีรูปให้ดูถ้าหาเจอนะเป็นเจลมาร์กสีเขียวๆค่ะแล้วเนี่ยมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็แช่เย็นต้องแช่เย็นนะทุกคนต้องแช่เย็นจากนั้นก็มาแปะใต้ตาวันไหนที่แบบรู้สึกแบบโอ้ใต้ตาลามากไม่ไหวแล้วรู้สึกปูใต้ตาบวมมากช้ำมากร้องไห้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะมันช่วยใต้ตาบวมดีขึ้นแต่ว่าใต้ตาคล้ำดำเขียวไม่ช่วยนะช่วยเรื่องใต้ตาบวมได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบเมื่อกี้เขาบอกว่าลดถุงใต้ตาลดรอยคล้ำไม่เห็นผลแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะมันเป็นอัลโลรู้สึกว่าพี่พูดเร็วขึ้นแต่ว่าก็จะหมดแล้วค่ะมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะอุ๊ยผิดด้านอันนี้นะคะก็คือมาร์กสตาร์อีกชิ้นนึงแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กสตาร์ที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยคลายเครียดเพราะว่าพี่ทำงานกับหน้าคอมค่อนข้างต่อเนื่องทั้งวันหลายชั่วโมงดูมือถือก็ตลอดเวลาตามันก็ต้องมีล้าก็ต้องมีเหนื่อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมาร์กสตาร์นะคะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรหน้าตาอย่างนี้คือตอนแรกซื้อมาตั้งแต่ที่ฮ่องกงแล้วลองที่ฮ่องกงแต่ฮ่องกงมันมีแบบไซส์7อันน่ะแต่อันเนี้ยไซส์2เนี่ยไซส์มันเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือไซส์ประมาณ10อันนะคะก็ค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันเป็นมาร์กอุ่นค่ะก็เปิดออกมามันก็จะเป็นหน้ากากมันจะเสียสละให้ดูมั้ยนี่เปิดมากลิ่นอันนี้คือกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเปิดมามันก็จะเป็นหน้ากากอย่างนี้ค่ะแล้วก็ครอบอย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยมันไม่ใช่ผ้าอนามัยนะเว้ยมันเป็นมาร์กตานี่แล้วมันจะอุ่นพอมันอุ่นแล้วมันจะรู้สึกได้เลยว่าสบายตามากรู้สึกผ่อนคลายสุดๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นรู้สึกจะมีกลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้กล่องใหญ่นี่พี่ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะราคาตกละเกือบ1,800เยนถึง900เยนก็ตกละ 2-300 อ่ะแต่มีหลายอันก็รู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วมันดีมากค่ะคือถ้าใครเจอในเมืองไทยหรือว่าแบบไปเที่ยวหรือฝากใครซื้อได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องที่ไหนไปแล้วเจอ
ถ้าที่ฮ่องกงจะขายในซาซ่าแต่ว่าที่ถ้าที่ญี่ปุ่นน่ะพี่เห็นในชิบูย่าก็มีนะก็วางเต็มมาหมดเลยก็ลองไปดูกันนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของมาร์คถูกและดีของพีทนะคะมีตั้งแต่มาร์คโครนมาร์คชีสรวมถึงมาร์คตาด้วยนะถ้าใครไม่เคยลองมาร์คตาลองนะคะมันสบายมากจริงๆเพราะตามันเหมือนกับเราตาเรามันตึงมันล้าทั้งวันแล้วอะแล้วพอมาร์คไปรู้สึกแบบผ่อนคลายมากนะคะก็ไปลองกันดูนะคะพีทเชื่อว่าไม่ยากเกินความพยายามของสาวในการที่จะหามาลองแน่นอนนะคะคลิปต่อไปในถูกและดีอยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่ติดตามเป็นแฟนคลับแล้วก็ชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ Subscribe channel ของพีทด้วยถ้ายังไม่ Subscribe นะแล้วก็ไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook Instagram Wonder Peach รวมถึง Snapchat Wonder Peach TH ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าผิวตัวเนี่ยอยากกล้านเป็นด่างดำมันไม่โอเคนะหอมแบบเหมือนแป้งทำขนมแพนเค้กอะ